สวัสดีนักเรียที่รักครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรม s k ก p p a d นะครับในการตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัด2.2ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10นะครับเราเริ่มตั้งแต่ข้อ1เลยนะครับเหตุที่1นะครับกบทุกตัวว่ายน้ำได้เหตุที่2สัตว์ที่ว่ายน้ำได้จะบินได้ผลนะครับกบทุกตัวบินได้กำหนดให้ A แทนเซตของกบทุกตัว b แทนเซตของสัตว์ที่ว่ายน้ําได้ c แทนเซตของสัตว์ที่บินได้จากเหตุที่1กบทุกตัวว่ายน้ําได้กบทุกตัวเซต a นะครับว่ายน้ําได้ทุกตัวก็อยู่ในเซต b แล้วสัตว์ที่ว่ายน้ําได้จะบินได้ก็อยู่ในวงกลมสีสีเหลืองอย่างนี้นะครับสรุปว่ากบที่อยู่ด้านในสุด จะบินได้เพราะอยู่ในวงกลมสีเหลืองสรุปผลว่าข้อนี้สมเหตุสมผล2.2ข้อที่2นะครับเหตุเหตุที่1จํานวนนับทุกจํานวนเป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มทุกจํานวนเป็นจํานวนจริงผลจํานวนนับทุกจํานวนเป็นจํานวนจริงเซตเ จำนวนนับสีน้ำเงินเซต B แทนเซตของจำนวนเต็มสีแดงเซต C เป็นเซตของจำนวนจริงสีน้ำเงินเหตุที่หนึ่งจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มอยู่ในวงกลมสีแดงจำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงวงที่อยู่ด้านในสุดคือจำนวนนับสีน้ำเงินก็อยู่ในวงกลมสีเหลืองผลสรุปว่าข้อนี้สมเหตุสมผล ข้อที่3เหตุที่หนึ่งคนที่มีสุขภาพดีทุกคนเป็นคนที่มีความสุขเหตุที่สองกอมีสุขภาพมีความสุขผลผลนายกมีสุขภาพดีเซตเแทนเซตของคนที่มีสุขภาพดีเซตบเป็นเซตของคนที่มีความสุขเซตซคือเซตของนายก พอเรากําหนดได้ทั้ง3เซตแล้วเราก็พิจารณาจากข้อที่1คนที่มีสุขภาพดีก็คือเซต A ทุกคนเป็นคนที่มีความสุขก็คือเซต B นะครับเซต A คือสีน้ําเงินทุกคนนะครับมีความสุขอยู่ในวงกลมสีเหลืองส่วนที่เป็นวงแหวนก็คือคนที่มีความสุขนะครับแต่สุขภาพไม่ดีทีนี้ในข้อที่2นายกอมีความสุข นายกมีความสุขคืออยู่ในวงกลมสีเหลืองจะอยู่ในส่วนนี้ก็ได้หรืออยู่ในส่วนนี้ก็ได้หรือจะอยู่ตรงครึ่งกลางตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่านายกมีสุขภาพดีไม่ได้เนื่องจากนายกจะอยู่ในส่วนนี้ก็ได้หรืออยู่ข้างในก็ได้นะครับการแสดงด้วยแผนภาพมันขัดแย้งกันสรุปว่าไม่สมเหตุสมผล ข้อที่4เหตุที่1จํานวนเต็มที่หารด้วย2ลงตัวทุกจํานวนเป็นจํานวนคู่เหตุที่2 7หารด้วย2ลงตัวผล7เป็นจํานวนคู่กําหนดให้ A คือเซตของจํานวนเต็มที่หารด้วย2ลงตัว B คือเซตของจํานวนคู่ C คือเซตแทนเลข7พอเราสมมติได้3ค่า เรียบร้อยแล้วเรา,ากลับมาดูเหตที่ 1. จํานวนเต็มที่หารด้วย2ลงตัวก็คือเซตเที่หารด้วย2ลงตัวทุกจํานวนเป็นจํานวนคู่อยู่ในวงกลมสีน้ําเงินนะครับแล้ว7คือเซตสีก็คือสีแดงใช่ไหมครับหารด้วย2ลงตัวหารด้วย2ลงตัวก็อยู่ด้านในสุดของวงกลมเล็กเมื่อกี้นะครับสรุปว่า7เป็นจํานวนคู่ ซึ่งก็สมเหตุสมผล2.2ข้อที่5เหตุที่หสุนัขบางตัวมีขนยาวเหตุที่สองมอมเป็นสุนักของฉันผลมอมเป็นสุนัขที่มีขนยาวกำหนดให้ A แทนสุนัขของฉัน B แทนสิ่งที่มีขนยาว C แทนมอมเหตุที่1สุนัขบางตัวมีขนยาวก็คือเซต A กับเซต b จะมีบางส่วนที่เหมือนกันอยู่แสดงด้วยลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนเหตุที่สองมอมเป็นสุนัขของฉันเมื่อมอมเป็นสุนัขของฉันมอมอยู่มอมอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเป็นสุนัขของฉันจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ส,สุนัขของฉันคือวงกลมสีแดงอยู่ได้หมดทุกที่ นะครับจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ส่วนที่อยู่ในวงกลมสีแดงเท่านั้นแต่ข้อนี้สรุปผลว่าบอม,มอมมีขนยาวถ้ามอมอยู่ในส่วนนี้มอมก็ไม่มีขนยาวถ้ามอมอยู่ในส่วนนี้ก็มีขนขนยาวการแสดงด้วยแผนภาพมันจึงขัดแย้งกันข้อนี้เลยไม่สมเหตุสมผลข้อที่6เหตุม้าทุกตัวมีสี่ขาผล เหตุ hey, ที่สองไม่มีสัตว์ที่มีสีขาตัวใดบินได้ผลไม่มีมา้าตัวใดบินได้สมมติ A. แทนมา้า B. แทนสัตว์ที่มีสีขา C. แทนสัตว์ที่บินได้อันนี้คือมา้าตรงนี้คือสัตว์ที่มีสีขาตรงนี้คือสัตว์ที่บินได้ ม้าทุกตัวมีสี่ขาม้าทุกตัวตรงนี้นะครับมีสี่ขาอยู่ในวงกลมสีเขียวส่วนไม่มีสัตว์ที่มีสี่ขาบินได้ไม่มีสัตว์ที่มีสี่ขาบินได้นะครับแสดงว่าสัตว์ที่มีสี่ขานี้จะบินไม่ได้นะทั้งสองวงนี้จะแยกจากวงกลมที่เป็นสัตว์ที่บินได้แสดงด้วยแผนภาพอย่างนี้นะครับผลสรุป สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าไม่มีม้าตัวใดที่บินได้ถ้าม้าบินได้จะต้องไปอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นม้ามีสีขาก็อยู่ทางด้านวงกลมซ้ายมือนะครับต่อไปข้อที่7เหตุไม่มีจำนวนเฉพาะตัวใดหารด้วย2ลงตัว2 21หารด้วย2ไม่ลงตัวผล21เเป็นจำนวนเฉพาะกำหนดให้ a แทนจำนวนเฉพาะ b แทนเซตที่หารด้วย2ลงตัว c แทนด้วย21ไม่มีจำนวนเฉพาะตัวใดหารด้วย2ลงตัววงกลมสีวงกลม,มสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับจะไม่ซ้อนกันนะครับจะต้องแยกกันอยู่เพราะไม่มีจำนวนเฉพาะตัวใดที่หารด้วย2ลงตัวนะครับจะแยกกันอยู่อย่างนี้นะครับเอาทีนี้มาดู ยี่สิบเอ็ดหารด้วยสองไม่ลงตัวนะครับถ้าลงตัวคืออย่างนี้ไม่ลงตัวคืออยู่ข้างนอกอยู่ตรงนี้ก็ได้หรืออยู่ตรงนี้ก็ได้นะแล้วผลที่สรุปบอกว่ายี่สิบเอ็ดเป็นจ,จำนวนเฉพาะเลยไม่สมเหตุสมผลคำว่าไม่ลงตัวคืออยู่ข้างนอกวง,วงกลมสีแดงนะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได,ได้จะสรุปว่าเป็นจำนวนเฉพาะไม่ได้ข้อที่8ด เหตุที่หนึ่งวันที่ฝนตกทั้งวันจะมีฟ้ามืดครึ้มทุกวันทั้งวันนะครับเหตุที่สองวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มผลวันนี้ฝนตกทั้งวันกำหนดให้ A แทนเซตของวันที่มีฝนตกทั้งวัน B แทนเซตของวันที่มีท้องฟ้ามืดครึ้ม C แทนเซ ของวันนี้จากเหตุที่หนึ่งวันที่ฝนตกทั้งวันจะมีท้องฟ้ามืดครึ้มวันที่ฝนตกทั้งวันคือสีน้ําเงินโทษอะสีเขียววันที่ฝนตกทั้งวันจะมีท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ข้างในนะฮะท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ข้างในนะครับวงกลมตรงนี้แล้ววันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับวันนี้คือสีน้ําเงินท้องฟ้ามืดครึ้มคืออยู่ข้างใน นะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้จะสรุปว่าฝนตกทั้งวันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าวงกลมนี้สามารถอยู่ได้หลายส่วนนะครับอยู่ข้างนอกนี้ก็ได้อยู่ข้างในก็ได้การสรุปผลจึงไม่สมเหตุสมผลนะครับข้อที่9แมวบางตัวมีสีขานกทุกตัวมีสองขา โทษน,นะครับแมวบางตัวมีสองขาเหตุที่สองนกทุกต kind of um ัวมีสองขาผลนกบางตัวเป็นแมว a แทนเซตของแมว b แทนเซตของสัตว์ที่มีสองขา c แทนเซตของนก c สีน้ำตาลเป็นเซตของนกนะครับ b a คือเซตของแมวตรงนี้คือเซตของสัตว์ที่มีสองขาคำว่าบางตัวนะครับคืออย่างที้บางตัวนะครับ ถ้าไม่มีต้องอยู่ข้างนอกคาว่าบางตัววงกลมสองวงนี้จะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วนกทุกตัวมีสองขา iten, สองขาคืออยู่ตรงนี้นกทุกตัวมีสองขาอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผลสรุปเลยไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากว่ามีสองขาอยู่ตรงไหนก็ได้จะสรุปว่าเป็นแมวไม่ได้นะครับเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับเลยสรุปไม่ได้ ข้อสุดท้ายข้อที่10เหตุชายไทยทุกคนจะต้องเข้ารับราชการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์มานะเป็นคนไทยผลมานะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์ A แทนเซตของผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร B แทนเซตของคนไทยที่อายุครบ21ปีบริบูรณ์ C แทนเซตของมานะเซต A ข้อที่1น,นะครับชายไทยทุกคนจะต้องเข้ารับราชการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ2 1ปีบริบูรณ์ชายไทยทุกคนนะครับเมื่อที่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารนะครับทุกคนนะอันนี้คือชายไทยนะสีเขียวคือเกณฑ์ทหารนะครับข้างนอกนี้ชายไทยทุกคนนะครับตรงนี้นะครบ21ปีก็ต้องเกณฑ์ทหารแล้วมาณเนี่ย เป็นคนไทยก็ต้องอยู่ในวงกลมสีแดงสรุปผลว่ามานะต้องเกณฑ์ทหารก็สมเหตุสมผล